ตอนนี้ต้องบอกว่าโสดมากๆเลยมีแฟนหรือยังคะยังครับผมโสดอยู่ครับผมก็ไม่ได้ไปตามหาหรอกว่าแบบเหงาหรือไม่เหงาพี่ก็ไม่เหงาจริงๆมีแฟนไหมไม่มีครับผมหาเวลานอนครับตอนนี้ช่วงนี้พอทำงานเสร็จปุ๊บอยากกลับไปนอนมากเลยอืมหาเวลานอนใช่ครับแฟนไม่มีไม่มีมีไหมแบบดึกๆก่อนนอนปุ๊บฝันดีนะอะไรเงี้ยไม่มีบอกตัวเองครับวันนั้นส่งไปหาใครว่าฝันดีนะครับมีไหมบอกตัวเองครับบอกตัวเองชอบแค่คนที่คือมันไม่เกี่ยงอะไรเรื่องรูปร่างหน้าตาหรืออะไรผมชอบคนที่แต่งตัวดีเอาจริงผมสเปคไม่ตายตัวนะครับผมไม่ได้ฟิกว่าจะต้องคมหรือว่าหมวยหรือว่าอะไรผมแค่ดูว่าพี่เขาหรือว่าน้องเขาหรือว่าใครก็ตามที่จะมาคุยกับเราเนี่ยเขาสามารถเข้าใจในหน้าที่การงานของเราได้หรือเปล่ายังไม่พร้อมจริงๆยังไม่พร้อมที่จะไปมีใครตอนนี้ครับเพราะรู้สึกว่าเหมือนกลัวไม่มีเวลาให้เขาแล้วแบบไปคุยกับเขาแล้วเขางอนผมก็จะเป็นคนที่งอนแล้วแสดงออกน้องเขาจะเป็นคนงอนแล้วเขาแบบเขาไม่ค่อยรู้ตัวเขางอนถ้าเกิดสมมติเราเหนื่อยกับงานแล้วถ้าเกิดสมมติเราเจอคนที่ไม่เข้าใจงานของเราอย่างเงี้ยเรากลับมาเราก็ต้องมาทะเลาะมาอะไรกันอีกมันก็จะทำให้แบบการใช้ชีวิตของเรายิ่งเหนื่อยแล้วก็ยิ่งยากมากขึ้นด้วยก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะเพราะว่าผมทำงานตารางมันแน่นมากๆแล้วเราต้องดูแลตัวเองออกกำลังกายอีกน้องกั๊บมาให้มีแฟนไหมอย่าเพิ่งมีนะยังไม่อยากให้มีนะแม่บอกยังไม่ให้มีขนาดนี้ก็ตามองอยู่แล้วให้มันจำนวนของเวลาที่จะออกที่ก่อนไม่มีไม่มีใครเข้ามาจีบเลยไม่มีไม่มีใครเข้ามาคุยด้วยเลยจริงๆทำไมอ่ะเขาคงคิดว่าแบบเรารุ่งมากๆไม่รู้คิดยังไงกันเลยไม่รู้ไม่มีใครมาจีบเลยถามกล้องเลยคนดูทำไมอ่ะไม่เข้าใจทำไมอ่ะเขาก็จะมีนะเวลาแบบไปทำงานเจอคนนู้นคนนี้แบบว่าเนี่ยคนนี้ใครแบบเพื่อนพี่หรออะไรอย่างเงี้ยเช็คหรอไม่รู้เหมือนกันแล้วมันก็ตอบตรงๆไปว่าอันนี้เพื่อนชื่อนี้ชื่อนี้นะถ้าเกิดสมมติไม่กลัวพี่มิวแล้วอยากจีบผมก็กล้าก็ลองดูครับเอ้ยก็จะช่วยดูให้แล้วกันว่าคนนั้นเหมาะสมหรือเปล่าไม่ผ่าน